สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับนี่อยู่ในเกมเพส2019นะครับในที่สุดก็เป็นเวอร์ชั่นเต็มสักทีหนึ่งนะครับผมก็หลายๆคนก็น่าจะรอกันอยู่นะมันเปิดมาประมาณน่าจะเมื่อวานนะครับจริงๆมันเปิดมาหลายวันแล้วนะครับแต่เซิร์ฟมีปัญหาเข้าไม่ได้นะครับนี่ก็เห็นข้อมูลมาบ้างแล้วและสำคัญคือเพส2019รู้สึกว่าจะมีไทยลีกเข้ามาด้วยนะครับตรงข้อมูลตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราจะดูเข้าเกมไปดูพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเกมนะครับแต่ผมดูรีวิวหรือว่าคำแนะนำในเพจสโตร์นะครับเรียกรีวิวนั่นแหละรู้สึกว่าหลายๆคนจะไม่ค่อยชอบเพจ2019นะครับเขาบอกว่า1มันเล่นยากไป2AI เก่งมากนะครับ3กราฟิกไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเขาชอบ2017กับ2018มากกว่านะครับอยากได้เวอร์ชั่น2018กลับมาโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านขวาล่างก่อนนะครับเราสามารถปรับวิดีโอเซตติ้งตรงนี้ได้นิดหน่อยนะครับก็จะมีระดับHigh Resolution เลยนะครับแล้วก็60 FPS นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดสุดแล้วกราฟิกมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเข้าไปเลยนี่ครับรูปคูดินโยอันนี้นะครับผมมันจะมีอยู่2ระดับนะครับคือใครที่ชอบเล่นแบบปุ่มให้เล่นแบบคลาสสิกนะครับใครชอบแบบบังคับแบบสมัยใหม่นะครับแบบการลูดนู่นนี่นั่นนะให้เล่นแบบแอดวานซ์นะครับแบบ B นะแบบมีปุ่มก็คือแบบ A นะครับตรงนี้จริงๆมันสามารถเปลี่ยนได้ตรงตั้งค่าอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากราฟิกจริงๆแล้วโอเคหรือเปล่าโอเคครับผมมาถึงโหมดการแข่งขันแบบ AI แบบฝึกซ้อมนะครับก็คือยังไม่ได้ไปเลือกทีมอะไรนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ของเพจเขานะครับบาร์ซ่าหรือว่าบาร์เซโลนาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับมากราฟิกเอาถามผมก็โอเคอยู่นะครับคือผมไม่ได้เล่นเพจแบบประจำอะไรแบบนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันแตกต่างจากเพจ2018แบบยังไงนะเพราะว่าดูจากคอมเมนต์หลายๆคนที่เขาเล่นแบบนานๆเขาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับตรงนี้มาเมสซี่ครับผมเมสซี่ยิงเบาๆเข้าไปครับผม จังหวะนี้นะโอ้โหเฮ้แต่ตอนไอ้นี่ก็มันดูภาพมันดูกราฟิกดีนะถ้าถามตอนที่แบบเรายิงเข้านะครับพวกภาพสโลโมชั่นอะไรแบบเนี้ยถือว่าดีถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่นะแต่เขาบอกว่า AI มันเก่งเกินไปนะครับเวลาเล่นไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้อาจจะจริงก็ได้อันนี้ผมไม่รู้มาโอ้โหพี่จะโหดร้ายอะไรเช่นนี้คือเขาบอก AI มันแย่งบอลยากขึ้นนะครับเมสซี่ครับส่งมาบุสเกตว่าไงครับเดมเบเล่จิ้มมาครับลุยโซเลสว่าไงลูกพี่แทงให้เดมเบเล่ไม่ถึงเสียจังหวะเลยนะครับคูตินโญ่มองให้ใครให้เมสซี่ใช่ไหมเมสซี่มาได้บอลครับคูตินโยส่งมาครับผมไม่ชอบการควบคุมแบบ D-pad แบบนี้คือผมไม่ชินมั้งมันไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะเนี่ยมันยิงง่ายอยู่แล้วนะครับเล่นกับบอร์ดแบบนี้สเต็ปการยิงจิ้มนิดนึงนะตามสเต็ปนะครับใครที่เล่นเกมฟุตบอลอยู่แล้วรู้ว่ายิงแบบนี้รู้สึกนะครับที่ผมเล่นมาหลายๆภาคเลยยิงเรียกแทบจะเข้าเลยนะครับที่เคยเล่นนะแล้วก็สำคัญคือ AI ช่วงแรกมันไม่ได้โหดไงคือมันจิ้มแบบเป๊ะๆแบบนี้มันก็เข้าแล้วนะครับไม่ได้แบบมีความยากอะไรหมายถึงตรงนี้นะโอเคจบละคือเขาให้เราแบบฝึกซ้อมหรือฝึกสอนแค่ครึ่งเดียวหรือเปล่าหรือสองครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคได้เล่นครึ่งหลังด้วยนะครับนึกว่าจะให้เล่นครึ่งเดียวซะละมาครับคือวิธีการเล่นไม่ได้ยากนะด้านซ้ายมันจะเป็น D-pad นะครับด้านขวามันจะมีปุ่มพวกสวิตปุ่มพวกสวิตนี่ก็เปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็มีปุ่มแย่งบอลมีแท็กเกิลนะครับแท็กเกิลก็เสียบแหละถ้าเสียบโดนบอลก็ดีนะครับไม่โดนบอลก็แย่นะบอกเลยนะส่งมามาครับผมลุยโซเลสวิ่งวิ่งไม่ทันครับวิ่งไม่ทันผมยังไม่ค่อยเป๊ะกับปุ่มนะครับตรงนี้มาครับ
เอ้าเอ้าฟาวซะงั้นเฮ้ยฟาวได้ไงเออที่สำคัญคือสำหรับใครที่เล่นเพส2018อยู่อะครับเวลาเล่น2019อะยังไงล่ะนักเตะมันจะโดนรีหมดเลยนะครับมันจะได้นักเตะใหม่มาหรือได้นักเตะเดิมมาบ้างนะอันนี้คือผมไม่เล่นไงไม่มี ID ทดสอบนะโอเคมาครับทะลุช่องไปเดมเบเล่ยิงยิงเมสซี่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับไม่เรียบร้อยอีกแย่แย่จังเลย โดยรวมถ้าถามผมนะครับจากที่ผมลองเล่นนะถ้าเทียบเพจกับFIFA 2019ที่ออกมานะครับถ้าถามผมนะตามความรู้สึกผมชอบ FIFA 2019มากกว่าอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกผมเฉยๆเนาะเอออันนี้แล้วแต่นะครับว่าใครจะชอบอะไรแบบไหนอันนี้แค่พูดความรู้สึกผมจากที่ได้ลองเล่น2ภาคนะครับทั้งFIFA 2019แล้วก็ PS 2019นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันมีไทยลีกหรือเปล่าเอ่ยนี่ครับเอเชียมันมีไทยลีกอยู่ตรงไหนนี่ครับไทยลีกโตโยต้าไทยลีกนะครับในเนี้ยผมไม่ได้ตามดูฟุตบอลในไทยลีกนะครับเพราะฉะนั้นจะรู้จักอยู่แค่ไม่กี่ทีมนะแต่ก็เคยมีทีมที่เคยชอบอยู่แล้วนะผมหาก่อนอยู่ไหนนี่ครับบางกอกการ์ดคือคนอื่นเขาจะเชียร์บุรีรัมย์หรือว่าเชียร์พวกยังไงล่ะไอเมืองทองนะครับผมไม่เชียร์ผมเชียร์บางกอกการ์ดนะครับเอาแบบอินดี้หน่อยนะไม่ค่อยตามชาวบ้านชาวช่องเขานะครับทีมดงทีมดังนะโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อกันดูนะครับนี่โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเซ็นผู้จัดการทีมนะครับเบื้องต้นนะเอาแผนอะไรก็เลือกเลยนะครับ4-3-3ก็เวิร์กนะหรือว่า4-2-3-1 4-2-3-1แล้วกันโอเคเซ็นไปซึบเน็กไปอันนี้จะเป็นกิจกรรมร้องอีไลวันนะครับก็จะแจกของนู่นนี่นั่นนะครับนี่เห็นปะแจกพวกบอลอะไรพวกนี้ด้วยนะอันนี้เป็น ID ใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ID ใหม่จริงๆแล้วมันได้อะไรบ้างนะครับในการเล่นเพจ2019นะเดี๋ยวเราไปดูที่ของขวัญก่อนได้เงินมา50นะครับแล้วอินโบนัสโอเคต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้อะไรติดมานะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น2019เอ้ยเวอร์ชันที่เล่น2018หรือ2019นะครับจะได้พวกนักเตะนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูระบบภายในเกมนะครับมีระบบอะไรมาบ้างรู้สึกว่าจะมีระบบใหม่ด้านขวาบนตรงที่เป็นรูปคนตรงนี้นะครับระเบจะเป็นระบบเหมือนในพวกเวอร์ชัน PC ครับเวลานักเตะโดดเด่นใน1สัปดาห์ก็จะมีสเตตที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่านักเตะเด่นภายในสัปดาห์อะไรแบบนี้นะครับฟอร์มการเล่นน่ะมันก็จะบวกสเตตขึ้นน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับตามความเข้าใจผมนะก็จะมีโหมดการเล่นก็จะมีแมตช์คลับเฮ้านะครับคอนแทคที่เหลือก็จะมีอีเวนต์โหมดนี่ครับมีให้เล่นนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะนะนี่ครับรู้สึกว่าโลโก้สโมสรมันจะดูแบบสวยสดงดงามขึ้นหรือเปล่านะครับหรือคิดไปเอง อันนี้เป็นเพลย์ไลน์นะครับที่เราสามารถเล่นกับคนอื่นก็ได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะคือมีไทยลีกมาให้เลือกก็ถือว่าโอเคนะครับแคมเปญก็จะเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าในตัวเกมเพลย์ก็ให้ดูไปแล้วนะครับคงไม่เข้าไปให้ดูอีกเนาะมันไม่น่าจะแตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับและสำคัญคือแบบถ้าเล่นไปเรื่อยๆอาจจะยากหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ว่ามีหลายๆคนบ่นเรื่องบอทนะครับว่ามันยากมากแล้วก็แย่งบอลค่อนข้างยากนะครับอันนี้ต้องขับนะครับก็จะมีที่เราแบบสามารถปรับแต่งเกี่ยวกับแผนได้นะครับตรงนี้เนาะสามารถสลับตำแหน่งได้แบบนี้สวิตไปสวิตมานะครับมันเป็นข้อมูลเบื้องต้นอ่ะเนี่ยอันนี้นักเตะสำรองโอเค visible ไป my team นะครับก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับสามารถสะสม player นะครับก็คือนักเตะทั้งหมดสูงสุดก็คือ500คนนะครับผู้จัดการทีมสูงสุดก็คือ50คน scout ก็เวลาที่ไปหานักเตะนะครับ150คนแล้วก็ player card ตรงนี้น่าจะเป็น card ที่เอาไว้เทรดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะครับเนี่ยมีคำว่า trade อยู่นะครับน่าจะใช่แล้วก็เทรนนิ่งเพลเยอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเบื้องต้นของตัวเกมอ่ะโอเคครับผม
มาดูเมนูหานักเตะกันนะครับมาที่ Contact เนาะแล้วก็ Agent ตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราสามารถเปิดนักเตะได้หรือว่าซื้อนักเตะได้นั่นเองนะครับก็ไปที่เมนูที่3คือมันจะมีในส่วนของฟรีอยู่นะครับฟรีตรงนี้นะและกองหน้าได้นู่นนี่นั่นคือมันให้การ์ดมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยคูณ2คูณ3อะไรแบบนี้แล้วเราจะได้หรือเปล่ามีเจลีกเข้ามาด้วยนะครับมาสุดท้ายนะฟรีไปก่อนครับผมอาโชเดะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้บอลดงบอลดำหรือบอลทองอะไรแบบเขาหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามันโชคดีได้บอลทองนี่มันก็เวอร์ไปนะครับอาโชเดะโชเดะอื้อหือโชเดะนิดเดียวครับอย่างแย่ครับผมอย่างแย่เซ็นไปหมดแล้วคือมันเซ็นฟรีได้1ครั้งนะครับเนี่ยฟรีได้1ครั้งนะครับไม่ว่าท่านจะกดอันไหนผมเลือกกองหน้าไงแล้วมันก็ไม่ได้ดีกว่านี้เลยนะครับที่เหลือเราก็ต้องสะสมเงินในเกมซื้อนะครับตรงนี้เนาะที่เหลือระบบอื่นๆก็จะมีสเกาต์นะครับการเซ็นนักเตะของสเกาต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้แบบไหนปุ๊บฮะผมว่าจะได้แบบคนดีๆหน่อยนะครับเมนูทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นการหานักเตะจากแมวมองนะครับก็คือถ้าเราสมมติว่าเรากดเซ็นนะครับจะขึ้นแบบที่ผมเอาเปิดให้ดูเมื่อกี้เนาะก็จะแนะนำแบบคร่าวๆนะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆตลาดประมูลนักเตะก็คือคอยไปบิดนะครับอย่างเช่นผมไปเสิร์ชดูก่อนนะผมเลือกนะครับราคาช่วงตั้งแต่0ถึงประมาณ 5,000K นะครับอ่ะว่าจะมีรายชื่อนักเตะขึ้นมาเนาะตรงนี้เราก็สามารถไปบิดประมูลแข่งกับเขาได้อะไรแบบนี้นะก็จะมีรายชื่ออยู่นะครับมีเพลเยอร์กี่ดงกี่ดาวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจคร่าวๆเขาจะมีเท่านี้นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเมเนเจอร์นะครับผู้จัดการทีมเราสามารถเซ็นผู้จัดการทีมคนใหม่ๆได้จากตรงนี้นะครับแต่ต้องมีเงินด้วยนะต้องมีเงินด้วยนะครับต่อไปเมนูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเมนูเซตติ้งนะใครอยากปรับจ้องปรับจอยนะครับไปที่เพย์เซตติ้งแล้วก็อันแรกเลยนะครับปรับได้นะเป็นแอดวานซ์ก็จะเป็นแบบไม่มีปุ่มขึ้นมาแสดงนะครับแบบคลาสสิกก็มีปุ่มขึ้นมาแสดงที่เหลือผมว่าไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะหรือว่าปรับเกี่ยวกับสติ๊กนะครับเวลาแบบจอยสติ๊กอะเวลาแบบยังไงล่ะเวลาเราเลื่อนแบบนี้นะครับเนี่ยซ้ายโค้งซ้ายขวาให้มันล็อกอยู่กับที่หรือเปล่าหรือว่าให้มันเคลื่อนไหวนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะผมเคยปรับใน2018นานแล้วโอเคที่เหลือไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะมีช็อปนิดหน่อยเนี่ยขายพวกงงพวกเงินใช้ได้อยู่นะครับบอกเลยใช้ได้อยู่เอาเป็นว่าก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับโหมดอื่นก็คงไม่ได้เล่นให้ดูนะก็คงเปิดให้ดูเฉยๆนะครับมีพวกอีเวนต์โหมดเพลย์ออนไลน์แคมเปญเพลย์โลเคอลี่นะครับตัวนี้ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับก็จะมีlocal map local league นะครับ league history คร่าวๆนะครับเอาเป็นว่าก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ